มังกรหยกภาค2ปี2014ตอนที่47เอียกล้วยกับกล้วยเซียงต้องไปตามหาจิ้งจอกเก้าหางเพื่อใช้เลือดมาช่วยรักษาพี่น้องในหมู่ตึกหมื่นสัตว์เขาและนางไปถึงสระให้หลงและได้พบเจอกับเอ็งโกซึ่งอดีตของนางนั้นก็คือภรรยาของอิเต็งไต้ซือเหตุการณ์ในอดีตจึงได้ถูกถ่ายทอดโดยอิเต็งไต้ซือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเรานั้นก็อยากจะขอเพียง1 ไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเอ็งโกตั้งครรภ์และดูแลลูกของตัวเองอยู่ในวังส่วนอองต้วนหรืออีเต็งไต้ซือก็ยังให้นางอยู่ในวังแต่พอนานวันเข้าคนก็พูดไปเรื่อยๆว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขาความแค้นในใจจึงเริ่มสะสมขึ้นไปเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งคิ้วเซียนเหลินมาทำลายลูกของนางโดยการทำลายเส้นชีพจรเขาบอกกับนางว่าหากอองต้วนมาช่วยก็จะสามารถช่วยเหลือลูกของนางได้แต่นางรู้ดีว่าอองต้วนไม่ช่วยชีวิตเด็กที่ไม่ใช่ลูกของเขาแน่นอนคิ้วเซียนเหลินไม่อยากให้อองต้วนเข้าประลองในวันประลองกระบี่เพราะตอนนี้อองต้วนนั้นมีวรยุทธ์ที่สูงส่งหากเขาใช้พลังวัดในการช่วยรักษาเด็กแล้วก็คงไม่เหลือพลังมากพอที่จะสู้กับคิ้วเซียนเหลินอย่างแน่นอนคิ้วเซียนเหลินจึงแนะนำให้เอ็งโกพาลูกไปขอร้องให้อองต้วนช่วยชีวิตไว้นางจึงรีบไปเมื่อไปถึงห้องของอองต้วนนางกลับโดนทหารสกัดกันเอาไว้แต่นางยังคงขอร้องเขาอยู่ด้านหน้าต่อให้รอนานแค่ไหนเขาก็ไม่ออกมาช่วยเด็กเลยวันต่อมานางเสียใจจนผมของนางนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวถึงขอร้องอ้อนวอนอย่างไรเขาก็ไม่ยอมช่วยเหลือเพราะต่างคนต่างก็รู้ดีว่าเด็กคนนี้จะนำความอัปยศมาสู่ราชสำนักและทำลายชื่อเสียงของฮ่องเต้เขาจึงตัดสินใจไม่ช่วยเหลือเมื่อเอ็งโกรู้ว่าทำอย่างไรก็ช่วยลูกนางไม่ได้นางจึงได้ตัดสินใจจบชีวิตลูกของนางโดยมือของตัวเองเพราะไม่อยากเห็นเด็กน้อยทรมานนางขอบคุณอองต้วนในบุญคุณของเขาที่ดูแลนางมาตลอดและจะกลับมาตอบแทนให้กับเขาสักวันแล้วนางก็ได้จากไปอีเต็งไต้ซือกับหลวงจินซือเอินมาในครั้งนี้ทั้งสองคนมาเพื่อขอร้องให้นางนั้นให้อภัยจนถึงตอนนี้นางก็ยังไม่ยอมใจอ่อนเลยจะทำอย่างไรกันดีเอี้ยกล้วยเสนอว่าจะหาวิธีให้เอ็งโกออกมาให้ได้อีเต็งไต้ซือเห็นด้วยขอแค่ให้นางออกมาพบก็เพียงพอแล้วเอียกล้วยใช้วิชากู่ร้องเพื่อส่งเสียงเรียกให้เอ็งโกออกมาวิชานั้นคล้ายกับราชสีคำรามพลังเสียงของเขานั้นร้ายแรงมากอีเต็งไต้ซือกับหลวงจีนซือเอินยังพอทนได้แต่กล้วยเสียงแทบจะทนไม่ไหวและเอ็งโกเองก็เช่นกันนางทนกับพลังเสียงไม่ไหวจึงได้ออกมาเมื่อออกมานางก็ถามถึงเหตุผลที่เรียกให้นางออกมาเมื่อนางได้เจอกับเอียกล้วยนางบอกว่าจะยกจิ้งจอก9 หางให้กับเขาและให้เขารีบไปจากที่นี่ซะแต่ว่าเรื่องนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องที่อีเต็งไต้ซือจะพูดคุยและสะสางอีเต็งไต้ซือบอกว่าหลวงจีนซือเอินนั้นมาเพื่อพบนางแต่นางจำเขาไม่ได้อีเต็งไต้ซือบอกว่าคนคนนี้ก็คือคิ้วเซียนเหรินคนที่ซัดฝ่ามือใส่ลูกของนางนั่นเองนางรู้ดังนั้นความโกรธก็เริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งนางสงสัยว่าคนที่ทำร้ายลูกของนางทำไมถึงกล้ากลับมาเจอหน้านางอีกอีเต็งไต้ซือจึงบอกเหตุผลของการมาที่นี่ในครั้งนี้หากนางให้อภัยต่อเขาเขาก็จะตายตาหลับแต่เอ็งโกยังคงมีความแค้นนางไม่ให้อภัยและจะสังหารหลวงจีนซือเอินให้จบไปนางรอวันนี้มานานแล้วตอนที่นางกำลังจะลงมือนั้นกุ้ยเซียงก็เข้ามาขวางเอาไว้และขออย่าให้ทำร้ายกันอีกเลยตอนนี้หากให้อภัยต่อเขาทุกคนก็จะได้หลุดพ้นจากวังวนความแค้นนี้สักทีเอ็งโกนึกสงสารตัวเองแต่ก่อนนางโดนกระทำตอนนี้มาขอร้องให้นางช่วยใช้ไม้อ่อนไม่ได้ก็ใช้ไม้แข็งกับนางคิดจะทำอย่างไรกับนางก็ได้แต่สิ่งที่นางต้องการก็คือการได้พบกับจิวแปทงคนที่นางเคยมีใจให้กับเขาเอียกล้วยจึงเสนอตัวที่จะไปตามจิวแปทงมาพบเจอกับนางเพราะแต่ก่อนพวกเขาก็เคยเป็นสหายกันและดีต่อกันเอ็งโกบอกว่าตอนนี้จิวแปทงอยู่ทางทิศเหนือห่างไปประมาณ100 ลี้เขาเลี้ยงผึ้งอยู่ที่นั่นเอียกล้วยจึงรีบเดินทางไปพร้อมกับกล้วยเซียงทันทีเขาขอให้ทุกคนรออยู่ที่นี่ก่อนส่วนหลวงจีนซือเอินก็ให้แข็งใจเอาไว้อย่าเพิ่งได้ตายไปก่อนเอียกล้วยมาพร้อมกับกล้วยเซียงและพี่อินซีเมื่อมาถึงเขาก็ทักทายจิวแปทงเลยทันทีส่วนจิวแปทงก็รีบออกมาต้อนรับเขาอย่างรวดเร็วจิวแปทงสงสัยว่าทำไมเอียกล้วยใส่หน้ากากเขาจึงจะไปหยิบหน้ากากของเอียกล้วยออกแต่เอียกล้วยนั้นมีความเร็วที่เหนือกว่าจิวแปทงจึงถอดหน้ากากเอียกล้วยไม่ได้กล้วยเซียงสงสัยว่าจิวแปทงในตอนหนุ่มๆเก่งกว่าตอนนี้หรือว่าตอนนี้เก่งกว่าตอนหนุ่มๆหากดูดีๆตอนนี้จิวแปทงสีของผมเขานั้นเปลี่ยนไปจากสีขาวกลายเป็นสีดำยิ่งแก่ผมก็กลับกลายเป็นสีดำมากขึ้นซึ่งตอนนี้น่าจะเก่งกว่าเมื่อก่อนแล้วพวกเขาก็เข้าไปคุยกันในบ้านจิวแปทงนำเสนอน้ำผึ้งของเขาที่มีรสชาติอร่อยและมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการต่างๆทำให้ยาววัยขึ้นอีกกล้วยเซียงนั้นชอบน้ำผึ้งของจิวแปทงมากเอี้ยกล้วยเข้าประเด็นที่มาในครั้งนี้ทันทีเขาบอกว่าจะพาจิวแปทงไปพบกับสหายเก่าแต่ยังไม่เอ่ยชื่อกลัวว่าจิวแปทงนั้นจะหนีไปซะอีกจิวแปทงบอกว่าเขาเจอได้ทุกคนยกเว้นอองต้วนกับเอ็งโกเพราะเขาเคยทำเรื่องไม่ดีไว้กับทั้งสองคนนี้จึงไม่อยากจะพบเจอเขาไม่กล้าสู้หน้าทั้งสองคนเอี้ยกล้วยพยายามถามทั้งที่รู้แต่จิวแปทงก็ยังไม่ยอมบอกความจริงสุดท้ายความจริงก็คือความจริงเอี้ยกล้วยบอกว่าเอ็งโกนั้นคิดถึงจิวแปทงมากๆนางอยากให้เขาไปเจอจิวแปทงได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจมากที่เอี้ยกล้วยติดต่อกับเอ็งโกถ้าเอี้ยกล้วยกล้าล้อเล่นกับเขาในเรื่องนี้เขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้เอี้ยกล้วยกลับไปได้อย่างแน่นอนพวกเขาจึงท้าประลองกันเอี้ยกล้วยก็ไม่ยอมเช่นกันหากเขาแพ้เขาก็จะไปจากหุบเขาและไม่ฝืนใจจิวแปทงแน่นอนเมื่อตกลงกันได้ตามนั้นก็เริ่มประลองฝีมือกันจิวแปทงเริ่ม นเข้าไปต่อสู้ทันทีความรวดเร็วของเขานั้นไม่มีใครตามทันแน่ๆแต่น่าแปลกที่เอียกวยสามารถหลบการโจมตีของเขาได้หลายกระบวนท่าเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะไม่หลบวิชาฝ่ามือของเอียกวยก็สามารถรับมือกับจิวเป้ทงได้อย่างสบายเมื่อจิวเป้ทงเห็นฝีมือของเอียกวยสูงส่งขึ้นมากเขาก็จำเป็นต้องใช้วิชาสู้สองมือของเขาแต่กวยเซียงที่ดูการต่อสู้อยู่เข้ามาห้ามแล้วบอกว่าจิวเป้ทงนั้นกำลังเอาเปรียบเอียกวยเขาใช้2มือแต่ว่าเอียกวยใช้เพียงมือเดียวจึงอยากจะให้จิวเป้ทงมัดแขนตัวเองเอาไว้ข้างนึงแล้วสู้กับเอียกวยการทำแบบนั้นก็ยุติธรรมดีอยู่แต่ว่าจะเป็นการเหยียดหยามและการหยามเกียรติเอียกวยมากเกินไปเขาจะขอใช้เพียงมือเดียวของเขาสู้กับคนปกติและเอาชนะได้อย่างสมศักดิ์ศรีวิชาฝ่ามือของเขาก็ไม่ธรรมดาเขาหมั่นฝึกฝนมาตั้งหลายปีวิชาฝ่ามือกำสดวิญญาณสลายของเอียกวยน่าจะร้ายกาจจิวเป้ทงได้ยินดังนั้นก็ไม่ออมมือจึงบุกเข้าไปทันทีแต่เมื่อเจอฝ่ามือของเอียกวยเขาก็รู้ถึงความร้ายกาจและซาบซึ้งที่มีคนฝึกวิชาฝ่ามือได้สุดยอดถึงเพียงนี้ฝ่ามือกำสดวิญญาณสลายนี้เอียกวยได้คิดขึ้นมาเองแต่การประลองครั้งนี้ไม่สามารถตัดสินแพ้ชนะได้เพราะเอียกวยไม่ได้ใช้ทุกกระบวนท่าออกมาให้หมดแต่เอียกวยก็ไม่ยอมหากจะให้เขาสอนให้จิวเป้ทงก็ต้องไปพบกับเอ็งโกซึ่งจิวเป้ทงก็ไม่ยอมไปเหมือนกันเอียกวยจึงได้เล่าเรื่องราวของอีเต็งใต้ซือให้เขาได้รับรู้ว่าความจริงที่อ่องต้วนออกบวชเป็นอีเต็งใต้ซือนั้นไม่ใช่ความผิดของจิวเป้ทงแต่เป็นตัวของอีเต็งใต้ซือเองที่รู้สึกผิดกับจิวเป้ทงเขาไม่ได้ช่วยรักษาลูกของเขากับเอ็งโกเอาไว้เมื่อจิวเป้ทงได้ยินเรื่องลูกของเขาก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเขาดีใจอยู่พักเดียวแต่ก็ต้องเสียใจเพราะลูกของเขานั้นได้จากไปนานแล้วเอียกวยยอมสอนวิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลายให้กับจิวเป้ทงเมื่อถ่ายทอดวิชาฝ่ามือให้จิวเป้ทงแล้วจิวเป้ทงก็รับรู้ว่านี่เป็นวิชาที่เรียนได้ยากมากๆเขายอมรับในความสามารถของเอียกวยตอนที่เอียกวยคิดค้นวิชานี้ขึ้นมาเขานั้นใช้ความรู้สึกเหงาเศร้าคิดถึงและความรู้สึกอื่นๆที่มีต่อเซียวเหลิงนึ่งการเฝ้ารอนางมาถึง16ปีไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะทำกันแต่ก็เป็นเขาที่มีความรักมั่นต่อนางมายาวนานเมื่อถ่ายทอดเคล็ดวิชาสำเร็จแล้วเอียกวยก็ขอตัวลาจากไปและไม่ฝืนใจจิวเป้ทงให้ยอมไปพบกับเอ็งโกเมื่อล่ำลากันแล้วเอียกวยก็เดินทางกลับไปพร้อมกับกุ้ยเซียงโดยที่จิวเป้ทงไม่ได้ไปด้วยเขาสนใจแค่การฝึกวรยุทธ์เท่านั้นกุ้ยเซียงสงสัยว่าทำไมเอียกวยถึงได้พบเจอกับเซียวเหลิงนึ่งเขาจึงเล่าเรื่องราวต่างๆจากที่ได้พบเจอกันและได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายโอกาสหลายสถานการณ์ถึงจะเป็นอย่างนั้นนางก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยกุ้ยเซียงขอพรให้ทั้งสองคนได้เจอกันในเร็ววันในตอนนั้นเองจิวเป้ทงก็ได้ตามเอียกวยมาเขาเปลี่ยนใจแล้วและอยากจะไปพบกับเอ็งโกตัวเขานั้นมีบางอย่างที่อยากจะถามจากปากของนางด้วยตัวเขาเองเมื่อจิวเป้ทงได้เจอกับเอ็งโกเขาและนางก็ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วอดีตที่ผ่านมาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่คงต้องอยู่กับปัจจุบันต่อไปอีเต็งใต้ซือขอมอบหลวงจีนซือเอินให้กับจิวเป้ทงกับเอ็งโกเพราะหลวงจีนซือเอินได้สังหารลูกของเขาและนางจึงมอบให้เขาและนางได้ตัดสินใจซึ่งทั้งสองคนก็ยอมให้อภัยกับหลวงจีนซือเอินคนตายไม่อาจฟื้นกลับคืนได้ต่อไปก็ขอเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันเมื่อหลวงจีนซือเอินได้รับการให้อภัยแล้วเขาก็ได้จากไปอย่างสงบเพราะนี่คือสิ่งที่เขานั้นรอมาตลอดอีเต็งใต้ซือทำหลุมฝังศพให้กับหลวงจีนซือเอินเอ็งโกซาบซึ้งถึงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือทุกๆคนของเอียกวยนางไม่มีอะไรจะให้นอกจากจิ้งจอก9หางเพื่อนำไปรักษาสิทธิ์ของหมู่ตึกหมื่นสัตว์อีเต็งใต้ซือแนะนำต่ออีกว่าไม่จำเป็นต้องสังหารจิ้งจอก9หางแค่เพียงกรีดเลือดเป็นแผลเล็กๆให้เลือดไหลออกมาไม่ต้องใช้ปริมาณมากแล้วให้สหายของเอียกวยนั้นผสมน้ำดื่มช่วยรักษาแผลช้ำในไม่นานก็หายเอียกวยรู้สึกดีมากหากทำแบบนั้นได้เขาเองก็ไม่ได้ต้องการจะสังหารจิ้งจอก9หางเลยเมื่อรักษาเสร็จแล้วทั้งคนและจิ้งจอก9หางเอียกวยก็จะปล่อยจิ้งจอก9หางกลับมาหาเอ็งโกทุกฝ่ายสบายใจและไม่มีใครต้องตายจิวเป้ทงชักชวนอีเต็งใต้ซือและเอ็งโกไปที่หุบเขาร้อยบุผาที่เขาอยู่ซึ่งเอ็งโกและอีเต็งใต้ซือก็ยินยอมที่จะไปด้วยกันตอนนี้ต่างคนต่างต้องไปทำหน้าที่พวกเขาลาจากกันเอียกวยกลับไปช่วยสิทธิ์ของหมู่ตึกหมื่นสัตว์แล้วก็ช่วยได้สำเร็จอีกไม่นานเขาก็คงจะหายพวกเขาขอบคุณเอียกวยที่ช่วยเหลือกวยผูมาตามหากวยเสี่ยงคนของหมู่ตึกหมื่นสัตว์ยังคงกันไม่ให้นางเข้ามานั่นทำให้เอียกวยรู้แล้วว่านางคือกวยเสี่ยงแต่นางยังคงอาลัยอาวรณ์ไม่อยากจากไปแต่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาก่อนจะไปนางขอร้องเอียกวยไม่ได้เจอกับเซียวเหลิงนึ่งอยากให้ทั้งสองคนไปเยี่ยมนางที่เมืองเซียงหยางส่วนเอียกวยก็อยากให้นางนั้นเก็บความลับที่ได้เจอกับเขาเอาไว้ไม่ต้องบอกใครและหากมีเรื่องอะไรที่ไม่อยากบอกพ่อกับแม่ก็ให้มาบอกเอียกวยได้เลยเขาจะช่วยเหลือนางเองเอียกวยให้เข็มทอง3เล่มกับนางไว้ให้นางใช้เมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือขอร้องเขาจะช่วยเหลือนางแน่นอนกวยเสียงขอใช้สิทธิ์เข็มทอง1เล่มโดยการให้เอียกวยถอดหน้ากากขอให้เห็นหน้าตากันเผื่อเจอกันนางจะได้จำได้และเมื่อเอียกวยถอดหน้ากากออกนางก็ถึงกับตกตะลึงแล้วเรื่องราวตอนที่47ก็ได้จบลงอดีตที่ผ่านมานั้นคงไม่มีใครกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ถึงจะดีหรือจะร้ายนั่นเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นเลือกทำหากรู้ว่าการตัดสินใจไปแล้วไม่ดีสร้างแต่บาปกรรมจงคิดใหม่และเลือกกระทำในสิ่งที่ดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมังกรหยกภาค2ปี2014ตอนที่47เรื่องราวความแค้นของทุกคนได้สะสางกันเรียบร้อยแล้วด้วยความช่วยเหลือจากจอมยุทธอินทรีหรือเอียกวยหนทางข้างหน้าต่อไปเอียกวยจะต้องเจอกับอุปสรรคแบบไหนอีกบ้างเขานั้นจะได้เจอกับเซียวเหลิงนึ่งหรือไม่ และจะเจอกันที่ใดหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปจนจบขอให้รับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขและรักษาสุขภาพกันด้วยสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ